สื่อสารไม่เคยมั่นใจพูดทีไรคิดประโยคไม่ออกวันนี้นะคะพลอยจะมาแชร์ประโยคสวยๆคะ่ะให้คุณเอาไปสื่อสารพูดได้มั่นใจมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นตัวคุณได้ในทุกบทสนทนาค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะจากประโยคแรกค่ะคุณสังเกตดีๆนะคะประโยคที่พลอยมาแชร์เนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นแปลว่าคุณจะต้องแกะเอาไปใช้ต่อนะคะจาก1ประโยคมันต้องกลายเป็น10 20, 100ประโยคโอเคไหมถ้าได้แพทเทิร์นเนี่ย สิ่งอื่นๆที่ตามมาคือง่ายแล้วนะคะการสื่อสารต่อยอดได้เลยอยากพูดว่าไม่รู้จะใช้คำนี้ยังไงเลยค่ะภาษาอังกฤษจะเป็นแบบนี้ค่ะ I have no idea how to use this word I have no idea how to use this word I have no idea ไม่รู้เหมือนกันเวลาที่จะบอกว่าฉันไม่รู้ค่ะแทนที่จะพูดว่า I don't know คำที่สวยงามกว่านั้นอีกนิดพูดว่า I have no idea I have no idea Do you know w h e r e the train station คุณรู้ไหมว่าสถานีรถไฟอยู่ไหน I have no idea, I have no idea เ eh. อเอาทำนองนี้นะคะการพูดภาษาอังกฤษเพราะเนี่ยก็คือการร้องให้ตรงคาราโอเกะค่ะคาราโอเกะคืออย่างนี้ค่ะ I have no idea ดาดาดาดคุณก็ copy เลยค่ะ I have no idea, I have no idea โอเคไหม How to use this word ก็คือไม่รู้จะใช้คำนี้ยังไงสมมติว่าคุณไม่รู้ว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนนะคะจากประโยคนี้ pattern มันคือ I have no idea แล้วก็สิ่งที่คุณไม่รู้ใช่ไหม ห้องน้ำอยู่ที่ไหนเนี่ยคือใช้คำว่า where the toilet is I have no idea where the toilet is I have no idea where the toilet is สิ่งต่อไปก็คือว่าไม่รู้ค่ะว่าสถานีรถไฟอยู่ไหนสถานีรถไฟคือ train station I have no idea where the train station is I have no idea where the train station is. อ่ะจดไว้นะคะทุกคนโอเคนอกจากประโยคที่เอามาให้นะคะครูพอยก็จะแถมไปด้วยนะคะถ้าทุกคนจดอยู่เนี่ยคนจะหลายๆประโยคเพิ่มเติมๆไปค่ะดูเหมือนง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเอ๊ะพูดยังไง easy not easy อ่าแบบนี้ค่ะ it seems easy it seems easy ครูพอยเชื่อมเสียงนะคะ e mid s ใช่ไหมข้างหลังเนี่ยไปเชื่อมกับ easy เป็น seems easy seems easy it seems easy เวลาที่คุณฟังซี s e e m อะไรอ๋อคุณพลอยวันนั้นสอนเชื่อมเสียงหมอมันมาจาก it seems easy นี่เองอ๋อใช่ค่ะ it seems easy it seems easy มันดูเหมือนง่าย but actually but actually คือจริงๆแล้ว it is not that easy it seems easy but เติม actually ่าประโยคของคุณดูมีมิติขึ้นทันทีนะคะการที่เรารู้จักคำศัพท์เยอะๆเนี่ยเอาไปทำไมคะเวลาเราสื่อสารเราสื่อสารความหมายได้มากขึ้นได้ลึกขึ้นนะคะ Actually แปลว่าจริงๆแล้วมันง่ายแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น It seems easy but actually it is not that easy It seems easy but actually it is it not that easy It seems easy but actually it is not that easy โอเคเวลาที่คุณใช้ประโยคนะคะไม่ต้องปูพื้นฐานนะคะคุณดูจากทางลัดไปเลยค่ะนี่คือประโยคที่คนใช้กันเวลาที่คุณอยากจะพูดว่าดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายขนาดนั้นคุณร้องคาราโอเกะเพลงนี้ค่ะ It seems easy, but actually it is not that easy. It seems easy, but actually it is not that easy. It seems easy, but actually is it not that easy? So, what I'm that, it seems expensive, but actually it is not that expensive. It seems expensive, but actually it is not that expensive. โอเคต่อไปประโยคนี้ค่ะฉันไม่รู้ว่าจะเขียนแบบคุณได้ยังไงอะเขียนแบบคุณคือสมมติว่าเรามีเพื่อนนะคะที่เก่งภาษาฮิบรูค่ะเพื่อนก็แบบเขียนฮิบรูมารัวๆเลยแล้วก็แบบฉันอยากจะเขียนเหมือนแกจังเลยอะฉันไม่รู้ยังไงจะเขียนเหมือนแกได้ไหมเนี่ยเราก็จะพูดว่า I don't know how to write the way you do I don't know how to write the way you do คําว่า write นะคะ write เสียง R นะ W R เนี่ย W ไม่ออกนะคะออกเป็นเสียง R ค่ะเรเสียงเ Right 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 เหมือนด้านขวาเลย Right Left and Right นี่คือเสียงที่เหมือนกันแต่เวลาเขียนมี W ด้วย I don't know how to write the way you do I don't know how to write the way you do สมมติว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนแบบว่านักจิตรกรนะคะเรากําลังเรียนแบบวาดภาพเป็นแบบเบบีเลยอะ่ะเราก็แบบโอ้โหเพื่อนมันวาดอะไรเวอร์ขนาดนั้นฉันแบบไม่รู้แลจะทําเหมือนแกยังไงเนี่ย I don't know how to draw the way you do I don't know how to draw the way you do paint paint I don't know how to paint the way you do I don't know how to paint the way you do กูพลอยแบบพูดภาษากฤษรวบแบบอ,อ,อ,อย่างนี้เลยแล้วแบบน,นักเรียนก็แบบ อยากพูดเหมือนคุณพ่อแต่ไม่รู้จะพูดยังไงค่ะ I don't know how to speak English the way you do I don't know how to speak the way you do โอเคแบบนี้นะคะเปลี่ยนแค่คำว่า write เป็นกริยาตัวอื่นนี่คือ p a t เทิรแกะ pattern แล้วเอาไปต่อยอดค่ะทุกคนต่อไปต่อไปอ่าสมมติจะบอกว่าเพิ่งได้อ่านข้อความของคุณค่ะ I just have time to read your messages ครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนคำว่า messages ไปวีดโอที่แล้วถ้าคุณไม่ได้ดูไปดูค่ะ messages เนี่ยนะมันมีคาราเกะที่อยู่ในนี้นะคะคือเ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 สียงคุณต้องลงล่องว่าเอเอเอ messages messages โอเคไหมอ่ะเพิ่งได้อ่านข้ขอความของคุณ I just have time to read your messages I just have time to read your messages I just have time to read your messages read เ a d เสียง R นะคะเป็นเสียงระดับชาตินะคะคือมีแค่ชาติอังกฤษนะคะที่พูดกันชาติอื่นไม่พูดค่ะ read read ต้องชัดๆเวลาวางลิ้นนะคะคือขอบลิ้นโดนขอบฟันกลางลิ้นกลางลิ้นเกรงนิดนึงนะคะปลายลิ้นยกขึ้นมาแต่ไม่แตะเพดานเหนงือกลิ้นมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเวลาคุณออกเสียงเนี่ยรูปปากคุณจะเหมือนการที่คุณพูดคําว่าอูเ r อูเบออูเอ่ะทีนี้นะคะเอาเสียงโพสเจกเสียงมาจากท้องค่ะ ขึ้นมาผ่านลำคอนะคะเสียงสั่นตรงนิดนึงแล้วก็ออกว่ารรรรนี่คือเสียงรค่ะ I just have time to read your messages I just have time to read your messages ภาษาอังกฤษอะถ้ารู้เทคนิคนะมันออกได้ทุกคนทุกคนโอเคไหมมันก็แค่ได้ฝึกนะคะต้องได้ฝึกต้องได้แบบลองใช้เสียงคุณดูว่าคุณจะรู้ว่าอ๋อตรงนี้อีกนิดนึงอ่าโอเคสมมติว่าเราจะบอกว่ารูปที่คุณเพิ่งโพสไปเนี่ยน่ากินอะ <laughs> เพื่อนโพสรูปทุเรียนนะเราก็แบบ the picture you just posted on Facebook makes me hungry the picture you just posted on Facebook makes me hungry mm hmm. สมมติว่าไม่เป็นรูปอะค่ะเป็นวิดีโอบ้างจากจาก picture ก็เปลี่ยนเป็น the video you just posted on Facebook makes me hungry The video you just posted on Facebook makes me hungry. อ่อะสมมติว่าไม่ใช่ f a c e b o o k ล้เป็นรูปที่เพื่อนส่งมาส่งใช่ไหมคือคำว่า send จากคำว่า p o พ t จะกลายเป็น send ทันที The picture you just send me you the picture you just send me รูปที่แกเพิ่งส่งมาเนี่ย makes me hungry the picture you just send me makes me hungry the picture you just send me makes me hungry พลงของเราคือ the picture you just s e n d me makes me hungry ลอกเรียนนะคะแบบ copy ให้เหมือนนะคะนี่คือคำนองที่ฝรั่งเข้าใจค่ะฝึกได้เลยค่ะฝึกได้ทุกคนค่ะต่อไปคำว่าฉันยังรอคำตอบอยู่นะคำว่ายังนะ,ะภาษาอังกฤษจะมีตัวหนึ่งค่ะคือคำว่า still still นี่คือแบบ i am still waiting for your reply I'm still waiting for your reply คำว่า waiting เหมือนกันนะคะปกติอ่านเต็มคือ waiting ใช่ไหมแต่ว่าถ้าว่าอ่านเร็วๆนะคะจะเป็นแบบอเมริกันมันจะเกิดการลดเสียงไปเสียงเถอคือเสียงลมเถอะเะเถอแล้วมันออกยากมันสะดุดอะเขาก็เลยแบบให้มันสมูทนะคะกลายเป็นรอเด็ก waiting I am still waiting for your reply I am still waiting for your reply ปกติเราอ่าน I am still waiting for your reply ถ้าเราอยากช l า n g e ตัวเองนีคะให้ มีเสียงที่แบบมั่นใจฝรั่งเข้าใจเรามากขึ้นนะคะลองชาเลน์ตัวเองให้ออกเสียงดีพร้อมผู้พอยอะ่ะ I am still waiting for your reply ดอเด็กบ้าง I am still waiting for your replyI am still waiting for your reply โอเคได้แล้วไปต่อค่ะทุกคนการที่เราจะฝึกภาษาอังกฤษต้องชาเลน์ตัวเองทุกวันนะคะโอเคไหมอ่ะต่อไปกำลังกินข้าวเย็นอยู่ค่ะอ่ะ กินข้าวเย็นไม่มีคำว่าไรซ์นะคะฝรั่งเขากินอย่างอื่นเนาะคนไทยกินข้าวนะเราก็พูดว่าข้าวเย็นแต่ว่าฝรั่งจะใช้ว่า i am having dinner right now i am having dinner right now คำว่า have แปลว่ามีใช่ค่ะแต่ว่าฝรั่งชอบเอามาใช้กับการกินนะคะกินนูน่นกินนี่เนี่ยใช้คำว่า have i am having dinner right now i am having dinner right now คุณได้แพทเทิร์นนี้สมมติคุณบอกเพื่อว่ากำลังกินข้าวกลางวันคุณเปลี่ยนแค่ dinner เป็น lunch I am having lunch right now. I'm having lunch right now. I am เนี่ยไม่ต้องพูดชัดค่ะรวบไปเลยเหลือแค่อัมอัมดำอัมแดงอัมเหมือนนะคะอั I'm having dinner right now. I'm having lunch right now. I'm having breakfast right now. นี่โอเคได้แล้วไปต่อค่ะเคยคิดถึงความทงจำดีๆแล้วยิ้มขึ้นมาทันทีทันใดไหมมีไหมคะคิดถึงตอนโมเมนต์ที่คุณเป็นเด็กนะคะแล้วคุณทำอะไรแบบตลกๆนะคะแล้วคุณก็ยิ้มขึ้นมา Have you ever thought about Have you ever thought about good memories and smiling all of a sudden Have you ever thought about เป็น Have you ever thought about บวกคำนามค่ะ Have you ever thought about some good memories หรือ Have you ever thought about him Have you ever thought about her Have you ever thought about your ex colleague have you ever thought about จุดจ your ex ex แปลว่าแฟนเก่า have you ever thought about your ex นี่โอเค have you ever thought about some good memories some good memories คือความทรงจำดีๆ and smile 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 ึดนะต้องออกทุกอันจริงๆถ้าแบบออกชัดเนี่ยต้องออกออกทุกเสียงนะคะ smile door smile door of a sudden smile d o of a sudden เ่อมเสียงไปเลยนะคะ Have you ever thought about some good memories and s m i l e all of a sudden? คือเวลาที่การเชื่อมเสียงนะคะจะเกิดการเชื่อมตลอดเวลาตลอดเวลาทุกครั้งที่ฝรั่งพูดเขาจะไม่พูดชัดทุกคําไม่ใช่ตัดแบบว่าเป็นแม่กกแม่กงกงกงเกยนะคะไม่ชัดทั้งอันค่ะเขาจะเป็นเสียงที่ต่อ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 กันดังนั้นเนี่ยเสียงมันจะติดกันไปหมดเลยคุณต้องฝึกหูคุณนะคะให้ชินกับการเชื่อมเสียง แล้วลิงก์สิ่งที่ได้ยินนะคะกับความหมายที่คุณเข้าใจอันนี้จะเป็นการเทรนเสียงที่ดีมากเอ้ยถ้าใครชอบนะคะใครชอบเรื่องของการเทรนเสียงเทรนหูเทรนการออกเสียงให้ดีเนี่ยแนะนำคอร์สแมจิกเอียร์นะคะคุณต้องได้ลงค่ะคุณจะได้ฝึกการใช้เสียงการออกเสียงภาษาอ<ๆ>ังกฤษเนี่ยบางทีใช้เสียงผิดมาตลอดชีวิตคุณไม่รู้แต่พอยู้ค่ะสามารถแนะนำให้คุณปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็สื่อสารได้มากขึ้นค่ะถ้าใครสนใจก็ทักไปที่ Li n e English Smile นะคะ เป็นข้อที่โชคดีนะคเปลี่ยนชีวิตคุณต่อไปค่ะมีโมเมนต์แบบนั้นเหมือนกันค่ะเมื่อกี้คำถามคือ Have you ever thought about good memories all of a sudden Have you ever thought about good memories and smile all of a sudden ใช่ไหมเราก็บอเออเคยมีโมเมนต์นี้เหมือนกันนะอ่ะประโยคก็จะพูดว่า I had that kind of moment too I had that kind of moment too. ประโยคพวกนี้ไม่สามารถหาได้ใน Google Translate นะคะคือจะต้องเป็นคนที่เคยใช้ภาษามีประสบการณ์มีการสื่อสารมาแล้วแล้วมันจะได้ภาษาแบบธรรมชาติมากซึ่งประโยคพวกนี้นะคะเป็นประโยคที่ไปสอนจริงนะคะสำหรับการสื่อสารที่แบบคนอยากอยากพูดแบบนี้ค่ะจะพูดยังไงดีอ่ะเรามีประสบการณ์ในการสื่อสารเราก็จะ ให้ประโยคไปเลยค่ะนี่แบบนี้ที่คุณได้เรียนหน้าเพจน่ะก็คือประโยคที่สื่อสารได้เลยนะคะเอาไปใช้ได้เลยสื่อสารได้ทันที I had that kind of moment too I had that kind of moment too อ่ะ moment moment moment, moment เปลี่ยนเป็น moment m o ดังๆนะคะแล้วก็เหมือนเบา moment moment I had that kind of moment too I had that kind of moment too อ๋อเคยมีโมเมนต์แบบนั้นเหมือนกันค่ะเฮ้ยครอบครัวจะมาหาฉันวันหยุดนี้ ครอบครัวจะมาหาฉันวันหยุดนี้ฝรั่งจะพูดว่า My family will come this weekend My family will come this weekend weekend คือวันหยุด Saturday holiday <c oughs> ไม่ต้องคิดเยอะค่ะ weekend นะเสาร์อาทิตย์ My family will come this weekend My family will come this weekend weekend ไม่ใช่หรอกครู weekend เกิดการเชื่อมเสียงในคำเช่นกันค่ะ weekend w e c a นอ่า we can นะคะโอเคและประโยคพวกนี้นะคะก็เป็นประโยคที่สามารถสื่อสารได้เลยอ่ะตอนนี้คุณอาจจะฝึกแบบเอ้ยได้ผ่านๆแล้วนะคะให้กลับมาฟังซ้ำบ่อยๆนะคะฟังแบบวนไปวน,น,นมาจนคุณแบบพูดได้จนประโยคนี้มันเข้าไปอยู่ในหัวของคุณนะคะยังไงล่ะคือเวลาที่คุณอ่ะอยากร้องเพลงไหนเพลงหนึ่งคุณฟังบ่อยมากเลยอะและอยู่ดีๆเพลงก็อยู่ในหัวคุณเนาะคุณไม่ต้องดูเนื้อนะคะเหมือนกันคุณไม่ต้องแบบดูแผ่นคํานะ มันอยู่ในหัวคุณแล้วนะคะดังนั้นใส่เสียงพวกนี้เข้าไปบ่อยๆคุณจะสื่อสารได้ไม่ได้จากเพราะว่าคุณจดเยอะไม่ได้จากเพราะาคุณแชร์เยอะแต่เพราะว่าคุณจํามันได้จําขึ้นใจใช้มันได้เข้าใจจริงๆแบบนี้นะคะอาจจะช่วยคุณให้สื่อสารได้มั่นใจมากขึ้นเติมได้ทุกวันที่เพจนี้นะคะ English Smile ใบวราอิตาลีโอเคอเดี๋ยวเราจะมาทบทวนอีกครั้งนะคะสําหรับการอ่านเนาะ,ะเดี๋ยวพ่อจะอ่านให้ฟังนะคะทุกคนโอเคเริ่มตั้งแต่แรกเลยเนาะ ทุกคนตอนนี้กินน้ําดื่มน้ํานะคะแบบว่ากรัคออย่าอ,ยอมย่อมไม่พร้อมนะคอเสียงแบบว่าจัดเต็มนะคะโอเคนะอ่ะพร้อมเลยค่ะประโยคแรก I have no idea how to use this wordI have no idea how to use this wordIt seems easy but actually it is not that easyIt seems easy but actually it is not that easyIt seems easy But actually it is not that easy. I don't know how to write the way you do. I don't know how to write the way you do. I don't know how to write the way you do. I don't know how to write the way you do. I don't know how to write the way you do. I don't know how to talk the way you do. I don't know how to speak the way you do. I don't know how to draw the way you do. I don't know how to paint the way you do. Okay, long papiadu. Bye bye. I just have time to read your messages. 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 The picture you just posted on Facebook makes me hungry. The picture you just posted on Facebook makes me hungry. The picture you just posted on Facebook makes me hungry. I am still waiting for your reply. I am still waiting for your reply. I'm still waiting for your reply. I'm still waiting for your reply. I'm having dinner right now. I'm having dinner right now. Yeah. Have you ever thought about some good memories and smile all of a sudden? Have you ever thought about some good memories? And smile all of, all of a sudden. 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 Have you ever thought about some good memories and smile all of a sudden? <laughs> I had a kind of moment too. I had a kind of moment too. My family will come this weekend. My family will come this weekend. และถ้าคุณชอบประโยคแบบนี้นะคะอยากมีประโยคไว้อุ่นใจ100สถานการณ์ในชีวิตประจําวันมีคําอ่านให้มีคําแปลให้นะคะสามารถหยิบใช้จากแพทเทิร์นในคู่มือนี้ได้เลยค่ะ Magic Talk นะคะคู่มือพูดอังกฤษมั่นใจที่คอยรวบรวมการสื่อสาร ในสถานการณ์จริงที่คุณสามารถหยิบใช้ได้เลยนะคะแกะแพทเทิร์นแล้วไปใช้ต่อในสถานการณ์ของคุณได้ไอเดียในการสื่อสารผ่าน100สถานาการณ์ที่คุณจะเจอในชีวิตประจําวันนะคะ <c oughs> ก็ถ้าใครยังไม่ได้เป็นเจ้าของเล่มนี้นะคะรีบไปด่วนนะคะที่ English Smile at English Smile นะคะมีไว้อุ่นใจกว่าไปต่างประเทศก็จะได้แบบชิดชัดได้อย่างชิลๆค่ะ อ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคุณจะชอบวิดีโอนี้แล้วเรามาพบกันอีกทีนะคะในวิดีโอต่อๆไปขอบคุณนะคะสำหรับการสนับสนุนและขอบคุณและก็ขอให้มีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบาย